เทคนิคการใช้ปุ๋ยของจอนคอยเพื่อดูแลนาข้าวนาข้าวเนี่ยพอเวลาเราจะทำนาข้าวเราต้องตีเทือกเราต้องทำเทือกก่อนใช่ไหมฮะต้องปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินอะไรก็ว่ากันไปไถทำเทือกตอนที่เราปรับที่เนี่ยแนะนำนะครับเราควรจะใส่ปุ๋ยตัวแรกเลยครับนั่นคือปุ๋ย JC633เป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้นะฮะเอาไว้ปรับโครงสร้างดินโดยเฉพาะผลิตขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับความเป็นกรดเป็นด่างในดินแล้วก็กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่มันตกค้างอยู่ในดินของเรานะครับเพื่อทำให้ดินในแปลงนี้ของเราเนี่ยมันเหมาะสมในการปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไปได้นะครับวิธีการปรับโครงสร้างดินเนี่ยไม่ยากเลยครับเมื่อเราไถอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยหว่านลงไปเลยครับปุ๋ย JC633 2กระสอบต่อ1ไร่หว่านลงไปเลยเพื่อปรับสภาพดินทิ้งเอาไว้ 15-30 วันแล้วก็ค่อยลงฤดูกาลใหม่อันนี้เราก็ปรับโครงสร้างดินเรียบร้อยฮะทีนี้เรามาเตรียมต้นพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ดีกว่ากรณีที่เราเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คือไม่ได้ไปซื้อต้นกล้ามาจากไหนนะฮะเมล็ดพันธุ์นี้สามารถแช่ได้นะฮะเอาปุ๋ยน้ำของจอนคอยไปแช่ได้คือต้องใช้ปุ๋ย JC301 นะครับที่เป็นปุ๋ยน้ำของจอนคอยผสมร่วมกับฮิ้ว1ที่เป็นอาหารเสริมสำหรับต้นข้าวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เดอะฮีโร่พาร์ท1ที่ช่วยเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับก็ผสมไปเลยครับ10 cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนเดอะฮีโร่ก็คือ1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรแช่ลงไปเลยครับประมาณ 6-8 ชั่วโมงเมื่อแช่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราอยากจะใส่พวกยาเอาไว้กำจัดศัตรูพืชอะไรก็ทีนี้ก็แช่ต่อได้เลยครับตามระยะเวลาที่เขาให้ไว้นะครับก็แช่ประมาณสัก15นาทีอะไรประมาณนี้นะส่วนมากแล้วเมื่อแช่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาไปหว่านเป็นต้นพันธุ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่องในการยิงเมล็ดพันธุ์อันนี้ผมไม่แนะนำให้แช่นานนะฮะแช่แป๊บเดียวก็พอเนื่องจากถ้าเกิดว่าแช่นานเนี่ยบางทีรากมันอาจจะงอกออกมาแล้วนะพอรากงอกเสร็จปุ๊บเราซับเข้าเครื่องไม่ได้เนื่องจากถ้าเกิดยิงด้วยเครื่องเนี่ยอาจจะทำให้รากมันขาดได้แล้วก็ทำให้ตายได้มันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะหว่านแบบไหนจะเพาะปลูกแบบไหนก็ลงไปเรียบร้อยพอลงต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มงอกใบขึ้นมาใช่ไหมพอมันเริ่มงอกใบ2ใบ3ปุ๊บเราค่อยใส่ปุ๋ย JC633 1กระสอบต่อ1ไร่หว่านลงไปเลยให้เรียบร้อยเลยครับ1กระสอบต่อ1ไร่ก็พอส่วนปุ๋ยน้ำผมแนะนำว่าฉีดพ่นก็คือปุ๋ยน้ำ JC301 เจ้าตัวนี้นะฮะมันคือปุ๋ยน้ำให้ทางใบมันจะดูดซึมทั้งปากใบแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีเลยก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้กินปุ๋ยก๊อกแรกได้ทันทีหลังจากการฉีดนะครับส่วนปุ๋ยก๊อกที่2ก็คือปุ๋ยที่ได้มาจากปุ๋ยทางดินนั่นเองมันก็ทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีปุ๋ย2ก๊อกนะครับส่วนอาหารเสริมที่ควรจะใช้ร่วมกันก็คือหิ้ว1ปุ๋ยน้ำต้นข้าวควรใช้หิ้ว1ครับเพื่อกระตุ้นให้กินปุ๋ยเก่งขึ้นมันมีอายุที่สั้นใช่ไหมมันก็ต้องกินปุ๋ยให้เก่งขึ้นโตให้ไวมากขึ้นแตกกอให้ดีมากขึ้นก็ใช้หิ้ว1นะครับแล้วก็ใช้แอคนี่ร่วมด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคชราอันนี้คือฉีดผสมใช้เดือนละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วส่วนปุ๋ยน้ำหรือหิ้วเนี่ยอันนี้จะฉีดพ่นจะ5วันครั้ง7วันครั้ง15วันครั้ง30วันครั้งได้หมดครับแล้วแต่เพื่อนๆความถี่ที่น้อยที่สุดนั่นคือ5วันครั้งไม่ควรน้อยกว่านี้เพราะถ้าเกิดน้อยกว่านี้ปุ๊บมันจะทำให้ใบไหม้เพราะว่าปุ๋ยมันมากเกินไปนะครับแต่นี้ก็คือฉีดพ่นได้เรื่อยๆครับแอคมี่ผสมใช้เดือนละครั้งก็เพียงพอถ้าเกิดเรามีงบประมาณเพียงพออยู่นะฮะก็เพิ่มเดอะฮีโร่เข้าไปครับเดอะฮีโร่ตัวนี้จะทำใหต้นไม้ของเราเนี่ยเขียวทนเขียวนานมากขึ้นเติบโตได้ไวมากขึ้นมีกรดอะมิโนเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนในการสร้างให้ต้นไม้เนี่ยมันโตได้ไวมากขึ้นแล้วก็กินปุ๋ยเก่งมากขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมีงบประมาณเพียงพออีกก็ใช้พลัสวันครับตัวพลัสวันจะเป็นกรดอะมิโนช่วยกระตุ้นในการทำงานของระบบฮอร์โมนทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นเติบโตได้ไวมากขึ้นแตกกอได้ไวมากขึ้นแล้วก็จะฉีดพ่นแบบนี้ครับฉีดพ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆเลยครับจนถึงช่วงที่มันกำลังจะตั้งท้องกำลังจะตั้งท้องนะกำลังนะยังไม่ได้ตั้งท้องกำลังจะตั้งท้องให้หว่านปุ๋ยเม็ด JC633 อีก1ครั้งเพื่อเตรียมรับรวงส่วนปุ๋ยน้ำฉีดพ่นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ใส่ปุ๋ยเม็ดอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย1ฤดูกาลจะใช้ปุ๋ยเม็ดประมาณ4กระสอบอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มใช้ปุ๋ยของจอนคอยในช่วงกลางฤดูกาลคือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นมาอยู่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วก่อนจะออกดอกก่อนจะออกผลก่อนจะเก็บเกี่ยวผมแนะนำนะฮะเพื่อนๆก็ใช้ปุ๋ยที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมปุ๋ยของจอนคอยอีกครึ่งหนึ่งคือใช้อย่างละครึ่งครึ่งครับเพื่อให้โอกาสต้นไม้ได้ปรับตัวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพอเราเปลี่ยนปุ๋ยไม่ว่าจะเปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ย
มันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตกใจและอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวและอาจจะทำให้เพื่อนๆตกใจด้วยเนื่องจากเพื่อนๆก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับเพราะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมันอายุสั้นดังนั้นเพื่อความสบายใจของเราก็ใส่อย่างละครึ่งๆเอาปุ๋ยเม็ดที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่ผสมกับปุ๋ยเม็ดของจอนคอยอย่างละครึ่งๆก็ได้ส่วนปุ๋ยน้ำก็ใช้ของจอนคอยอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันและเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ค่อยเริ่มปุ๋ยของจอนคอยแบบ 100% เพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลเป็นประการใดแล้วเราก็เพิ่มการกระตุ้นดอกครับเปลี่ยนจากปุ๋ยน้ำ JC301 ที่เป็นสีเขียวเป็น F+ สีชมพูตัวนี้มันจะเพิ่มแคลเซียมโบรอนมันจะช่วยกระตุ้นในการกระตุกดอกออกผลก็ฉีดพ่นตัวนี้เลยครับเหมือนเดิมครับคือ5วันครั้ง7วันครั้งได้เหมือนเดิมครับตัวอื่นยังเหมือนเดิมนะตัวอื่นยังเหมือนเดิมอยู่แต่เปลี่ยนจาก301ที่เป็นสีเขียวเป็น F+ สีชมพูเท่านี้เองทุกอย่างเหมือนเดิมก็ฉีดพ่นเข้าไปนะฮะพอหว่านลงไปแล้วเริ่มรับรวงแล้วเริ่มออกดอกแล้วช่วงออกดอกอย่าเพิ่งฉีดปุ๋ยนะฮะอย่าเพิ่งฉีดปุ๋ยในช่วงออกดอกให้มันติดรวงติดอะไรก่อนเมื่อมันติดรวงติดอะไรเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันจะเริ่มกักเก็บน้ำตาลมันเริ่มตักเก็บแป้งอยู่ในเมล็ดฝักของมันนะฮะช่วงเวลานี้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากปุ๋ยน้ำ301ให้เป็น F+ เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบเมล็ดพันธุ์ของเขานะฮะเจ้าตัว F+ มันคือแคลเซียมโบรอนเราฉีดพ่นในช่วงนี้ได้เลยฉีดพ่นก่อนที่จะรับรวงก็ได้เหมือนกันนะเพื่อกระตุ้นให้มันออกดอกอ่ะตัวเนี้ยได้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากพาร์ท1เป็นพาร์ท2พาร์ท2คือน้ำตาลทางด่วนถ้าเราฉีดพ่นน้ำตาลทางด่วนที่เป็นพาร์ท2ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเร่งผลิตและกักเก็บน้ำตาลเอาไว้ในฝักในรวงของมันมันก็เลยทำให้รวงเนี่ยยาวมากขึ้นมีน้ำหนักที่ดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นคือพาร์ท1เนี่ยมันช่วยเพิ่มปริมาณในการแตกกอส่วนพาร์ท2เนี่ยมันจะช่วยน้ำหนักรวงมันจะช่วยในการสะสมน้ำตาลและแป้งทำให้รวงของข้าวเนี่ยมันยาวมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแค่2ตัวนี้ครับส่วนฮิวส่วนแอคมี่ส่วนเดอะฮีโร่ใช้เหมือนเดิมครับใช้เหมือนเดิมได้เลยก็ฉีดพ่นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับฉีดพ่นจนไปถึงฤดูเก็บเกี่ยวล่ะเราฉีดพ่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นับไปเลยครับอีก7วันค่อยเก็บเกี่ยวคือการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายกับการเก็บเกี่ยวต้องห่างกันประมาณ 7-14 วันมันถึงจะทำให้ธาตุอาหารที่เราฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยต้นไม้ได้กินอย่างเต็มที่ได้เอาไปใช้อย่างเต็มที่เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็ทีนี้ก็ถ่ายทำเทือกเหมือนเดิมครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมปรับโครงสร้างดินเหมือนเดิมครับ2กระสอบต่อ1ไร่ไถทำเทือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกไปทั้งหมดเลยสำหรับใครที่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบทางโดรนเราจะคำนวณยังไงดีเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือถ้าเกิดเป็นเดอะฮีโร่เนี่ยก็คือ1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เป็นกรณีที่เราฉีดพ่นแบบตัวโยกแล้วก็เดินฉีดพ่นไปเองแต่โดรนเนี่ยมันจะมีความไวในการฉีดฉีดละอองละอองมันจะไม่ได้หนามากเหมือนเราฉีดพ่นถ้าเราเดินฉีดพ่นเนี่ยเราจะมีความหนาความบางที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเดินเร็วเดินช้าจริงไหมแต่ถ้าเกิดโดนเนี่ยมันเดินอย่างคงที่ครับเพราะฉะนั้นการคำนวณปุ๋ยน้ำที่จะฉีดพ่นทางโดนเราต้องดูก่อนครับว่า1รอบของโดนฉีดพ่นได้กี่ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำในปริมาณนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าน้ำในโดนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ไม่สนใจครับมันอยู่ที่ว่าโดนตัวนั้นเนี่ยวิ่งได้กี่ไร่ซึ่งผมคำนวณไว้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะฮะปุ๋ยน้ำฮิวแอคมี่ตัวพลัสทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ10 cc ต่อ1ไร่เดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่ก็ต้องไปดูว่าโดนตัวเนี้ยมันวิ่งรอบนึงกี่ไร่ถ้ามันวิ่งรอบ15ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำอย่างละ50 cc ลงไปในโดนแล้วเดอะฮีโร่5ช้อนตวงใส่ลงไปในโดนเขาก็จะใส่น้ำให้เต็มปริมาณโดนนั้นเพื่อนๆอาจจะดูว่าโหมันเข้มข้นขนาดนั้นเหรอใช่ครับมันอาจจะเข้มข้นครับเพราะโดนมันวิ่งเร็วมันไม่วิ่งจ่อมันวิ่งแบบเป็นละอองเป็นละอองไปดังนั้นเราใช้วิธีการนี้ครับในการคำนวณย้ำอีกครั้งนะฮะปุ๋ยน้ำแอคมี่ฮิวพัดอย่างละ10 cc ต่อ1ไร่ส่วนเดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่โดนตัวนั้นวิ่งรอบ1กี่ไร่ก็ใส่ในปริมาณนั้นได้เลยไม่ต้องดูว่าน้ำในโดนมันมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้การตวงแบบนี้ได้เลยครับส่วนปุ๋ยตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นปุ๋ยมูลค้างคาว633ทองล้น835หรืออินทรีย์ทองล้นมันต่างกันยังไงคุณภาพไม่ต่างกันธาตุอาหารไม่ต่างกัน
มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าออปชันเสริมของปุ๋ยแต่ละชนิดหรือคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันอยู่ที่ว่าต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยมันจะเหมาะที่จะใช้ปุ๋ยตัวไหนเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC633เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีออปชันเสริมพิเศษก็คือมีซิลิก้านาโนมีแคลเซียมในการเคลือบทำให้มันมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินซักดินให้สะอาดกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินแถมยังมีเชื้อจุลินทรีย์ครับทำให้การย่อยโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นและยังมีเชื้อไทโคโดมาเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของจอห์นคอยที่ตัวใหม่เลยส่วนอีกตัวนึงครับคือมูลค้างคา633 633เหมือนกันครับความโดดเด่นความเป็นพิเศษก็คือมีมูลค้างคาเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมูลค้างคานี้นะฮะก็มีท่านอาหารครบอยู่แล้วและมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันมีมากเป็นพิเศษนั่นคือกัมมันถันในตัวมูลค้างคาอยู่แล้วแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ทนร้อนได้ดีจากอิสราเอลนะฮะส่วนทองล้นเนี่ยเป็นปุ๋ย5พลังมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกที่จะช่วยทำให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานมากขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เนี่ยคือปุ๋ยกินทนกินนานส่วนทองล้นอินทรีย์อันนี้คือเป็นอินทรีย์ 100% ไม่มีธาตุอาหารเป็นส่วนผสมจึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเป็นอินทรีย์ 100% เลยสำหรับคนที่เป็นออร์แกนิกแบบ 100% อยากจะได้แบบออร์แกนิกนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือมีส่วนผสมของมูลสัตว์ต่างกับปุ๋ย JC633 อันนี้จะใช้กากอาหารคนในการเป็นวัตถุดิบเพื่อทำปุ๋ยเพราะฉะนั้นจะมีปุ๋ย JC633 อย่างเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายฮาลาลได้ทั้งหมดนี้คือมันมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้ประเภทอะไรส่วนประเภทของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันนะครับคือ JC301 อันนี้เอาไว้บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากกับF+ Calcium Boron อีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายของทองล้นเขาก็มีปุ๋ยน้ำของเขาเหมือนกันนะครับนั่นคือ JC Grow 1อันนี้ก็บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนะครับกับ JC Grow 2อันนี้บำรุงดอกผลแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแต่ลักษณะคือเท่ากับมันคือปุ๋ยน้ำเหมือนกันเพียงแค่แตกต่างตรงที่ว่าคนละค่าย301กับ F+ เนี่ยอันนี้เป็นค่ายของ1ซีดิน JC Grow เนี่ยเป็นค่ายของทองล้นนะครับส่วนกรดอะมิโนฮะ Plus 1 Plus 2 Plus 1คือกรดอะมิโนก็จะเท่ากับ Growth 1กับ Plus 1คือกรดอะมิโนเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือน้ำตาลทางด่วนพัด2บำรุงดอกบำรุงผลพัด2ตัวนี้ก็จะเท่ากับ Growth 2นะฮะพัด1พัด2เป็นค่ายของ JC633 ส่วน Growth 1 Growth 2เป็นค่ายเดียวกันกับมูลค้างคา633คุณลักษณะความสามารถไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากค่ายไหนหรือตัวไหนก็ตามนะฮะไม่มีตัวไหนเหนือกว่าตัวไหนแต่เพียงแค่ว่าตัวไหนมันจะเหมาะกับต้นไม้ที่เพื่อนกำลังใช้อยู่เท่านั้นเองบางอย่างเหมาะกับต้นไม้แบบนี้บางอย่างก็เหมาะกับต้นไม้อีกอย่างหนึ่งคือดีเท่ากันหมดแต่ต้นไม้นั้นๆจะเหมาะสมกับตัวไหนมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่ละค่ายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันแบบหลังไมค์ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้อะไรแล้วผมแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันใช้กันได้หมดที่เราเห็นรีวิวในตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถามว่ามันจริงไหมมันถูกต้องไหมถูกต้องมันจริงมันใช้ได้กันหมดแต่อันไหนมันจะเหมาะและคุ้มค่ามากกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจส่วนตัวผมเองผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ของที่มันเหมาะสมมากที่สุดเพราะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆจะได้เกิดความประทับใจมากที่สุดแล้วก็จะได้กลับมาซื้อซ้ำสินค้ากับผมนั่นเองส่วนฮิ้วจะมีอยู่4สูตรด้วยกันนะฮะตัวฮิ้วเนี่ยมันคือไคโตซานนะครับไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ 100% นะครับอันนี้เป็นออร์แกนิกผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกปลาหมึกนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยกินปุ๋ยเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราได้ดีอีกด้วยนะครับฮิ้วเนี่ยจะมีอยู่4สูตรครับก็คือฮิ้ว1ฮิ้ว2ฮิ้ว3ฮิ้ว4ฮิ้ว1สำหรับไม้ล้มลุกเน้นเรื่องของการเติบโตไวนะครับกินปุ๋ยได้เก่งฮิ้ว2จะเพิ่มเติมเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเคลือบเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะเหมาะสำหรับไม้ยืนต้นนะครับฮิ้ว3อันนี้เป็นไคโตซานสำหรับสัตว์น้ำก็ทำให้สัตว์น้ำของเราเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทั้งในตัวของสัตว์น้ำแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราและสารพิษที่อยู่ในน้ำอีกด้วยและฮิ้ว4นะฮะเป็นไคโตซานสำหรับส
ัตว์บกนะครับก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยกินอาหารเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเขาผิวเนี่ยจะทำให้สุขภาพของต้นไม้และสัตว์ดีขึ้นสีสวยขึ้นขนงามมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เจริญอาหารด้วยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์หรือสนใจเรื่องของข้อมูลของปุ๋ยของจอห์นคอยอีกก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าสนใจอยากจะได้ปุ๋ยของจอห์นคอยก็ติดต่อผมได้ตามที่อยู่เดียวกันนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ